สวัสดีครับคุณผู้ชมทางหน้าจอ SMM TV ทุกท่านครับวันนี้ทีมงานของเรานะครับขอนำคุณผู้ชมมาพบกับเทปบันทึกการแข่งขันฟุตบอลในศึกดิวิชั่น2โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนัดที่12ของฤดูกาล2015คู่ระหว่างอุบล UMT United ครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของกาฬสินธุ์ FC นะครับซึ่งจะแข่งขันกันที่สนามทุ่งบุรพานะครับในวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งวันนี้ครับก็อยู่กับผมนะครับนัทคอนเนอร์พุทธิพงศ์โตมนะนะครับรับหน้าที่บรรยายเกมในวันนี้ครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเรามาดูรายชื่อผู้เล่นของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับเริ่มกันที่ฝั่งเจ้าถิ่นอุบล UMT United นะครับวันนี้มาในระบบ 4-3-3 นะครับผู้รักษาประตูเป็นแมนเทวาล่าสมบัตินะครับแบ็คขวาเป็นทรงศักดิ์เหมเขียวนะครับแบ็คซ้ายเป็นนิคมสมหวังเซ็นเตอร์แบ็คนะครับเป็นจตุพลสิทธิเลาะและก็เฉลิมศักดิ์แก้วสุขแท้นะครับส่วนด้านกลางครับมีทางด้านยุทธนาชัยแก้วครับมีโจเซฟไทเลอร์วัชระเกลียรำนะครับส่วนแนวรุกก็จะมีอนุกรสางรำดาริลโรเบิร์ตและก็โอรอฟวัตสันนะครับซึ่งเกมก็คิกออฟเริ่มแล้วนะครับเจ้าถิ่นอุบล UMT นะครับมาในชุดสีขาวส่วนกาฬสินธุ์นะครับมาในชุดสีน้ำเงินครับส่วนทางฝั่งรายชื่อ11ผู้เล่นของกาฬสินธุ์ FC นะครับผู้รักษาประตูนะครับเป็นทางด้านเอ็นโจย่าแลนดี้นะครับแนวรับก็จะมีทางด้านของสุภชัยสุขขังนะครับภัทรพงษ์ขุนสัทธานะครับราชนนรักสะอาดแล้วก็กิตติชัยวงสมครับนอกนั้นก็จะมีทางด้านของพัทรชัยสถิตวาดนะครับนัทนนสิริรัตน์ไพบูลย์นะครับโมฮัมเหม็ดตาเล็กซ์นะครับแล้วก็จะมีทางด้านมนตรีโพชัยนะครับสราวุฒิวิเชียนแล้วก็อนันต์เหล่าลุมพุกนะครับเป็น11รายชื่อผู้เล่นของกาฬสินธุ์ FC ครับก็เกมการแข่งขันคู่นี้นะครับแข่งขันในช่วงเวลา18นาฬิกานะครับเกมขึ้นมาทางฝั่งขวาครับสำหรับกาฬสินธุ์เก็บบอลลงได้แล้วจังหวะนี้พยายามไปเข้าด้านหลังครับเป็นจังหวะฟาวครับสำหรับดาริลโรเบิร์ตส่วนผลงานนัดที่ผ่านมานะครับอุบล UMT United เนี่ยบุกไปเอาชนะนครพนม FC มาได้นะครับ 3-1 ส่วนกาฬสินธุ์นี่ก็เปิดบ้านนะครับเอาชนะอุบลราชธานี FC 1-0นะครับซึ่งเกมนี้ก็ถือว่าถ้าจะมองดูอันดับในตารางคะแนนเนี่ยถือว่าสูสีนะครับอุบลอยู่อันดับที่6แล้วก็กาฬสินธุ์อยู่อันดับที่7นะครับมาดูจังหวะนี้ก่อนครับขึ้นมาทางขวาครับมาเป็นทางด้านโอรอฟวัตสันพาบอลขึ้นมาจังหวะนี้โดนแย่สกัดทิ้งออกมาได้แต่ยังมาเก็บจังหวะ2ได้ครับโอรอฟจังหวะนี้ลื่นไปหน่อยนึงครับแล้วก็เสียบอลให้กับทางด้านกาฬสินธุ์ยกยาวขึ้นมาตัวสุดท้ายยังสกัดทิ้งออกข้างไปได้ครับจตุพงศ์สิทธิเลาะนะครับได้เป็นลูกพุ่มครับกาฬสินธุ์คืนให้เพื่อนสาดยาวขึ้นมาครับจังหวะนี้ข้างหน้านี่มีทางด้านดาริลโรเบิร์ตอยู่คนเดียวนะครับแย่ปลายสะทัดแล้วยังช่วยกันเคลียร์ออกมาได้ครับจังหวะ2เป็นอุบลครับเก็บได้ออกมาทางขวาทรงศักดิ์เหมเขียวคืนมาครับวิทนา
ขยับบอลยาวมากครับเฉลิมศักดิ์ทิ้งขึ้นมาข้างหน้าจังหวะนี้โดนบีบขึ้นมาก็ต้องสาดยาวทิ้งออกมาก่อนครับแนวรับของกาฬสินธุ์พีกพาบอลขึ้นมาครับอนุกรแต่ก็เสียบอลให้กับกาฬสินธุ์อีกครั้งหนึ่งครับยังแก้บอลมาได้ครับมาที่โจเซฟไทเลอร์ถ่ายออกมาทางขวาครับแล้วเป็นโอลอฟวัสสันครับพาจี้ขึ้นมาสุดเส้นหลังทางฝั่งขวาแล้วปาดเข้ากลางมาจังหวะนี้แล้วก็เรียบร้อยเลยครับขึ้นนำเลยฮะ1ประตูต่อ0นี่ครับเป็นการลูกยิงของดาริลโรเบิร์ตนะครับขึ้นนำอย่างรวดเร็วทีเดียวครับสำหรับเจ้าทีมวันนี้อุบล UMT United นะครับเนี่ยครับภาพช้านะครับเปิดเข้ามาครับโอลอฟวัตสันแล้วก็โอ้เข้าชาร์จโล่งๆตรงกลางคนเดียวเลยครับดาริลโรเบิร์ตแนวรับของกาฬสินธุ์เนี่ยประกบกันห่างไปหน่อยครับแม่เสียประตูให้กับทางด้านอุบลค่อนข้างเร็วทีเดียวมาอีกชุดหนึ่งครับเรียกบอลตรงกลางแล้วโจเซฟไทเลอร์เป็นขวาครับล็อกตกเข้าซ้ายแล้วได้ยิงลูกนิดบอลมันกดเลียดไปหน่อยครับลันดี้รับไปได้ไม่ยากนักถ้ามองจากชื่อชั้นแล้วนักเตะของอุบล UMT United เนี่ยถือว่าโอ้โหถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวนะครับศักยภาพทีมเนี่ยเป็นต่อทางด้านของกาฬสินธุ์เยอะอยู่แล้วครับหากเทียบแบบปอนต่อปอนนะครับระดับนักเตะของอุบลนี่เคยค้าแข่งไม่ว่าจะ D1 ไทยลีกแล้วก็หัวกะทิจาก D2 มาแล้วทั้งสิ้นนะครับขึ้นเกมมาทางขวาแต่ก็ยังติดแนวรับของอุบลครับแล้วเปลี่ยนขึ้นมาเร็วครับจังหวะนี้ดาริลโรเบิร์ตให้กับโอลอฟวัตสันแตะบอลยาวไปนิดนึงครับธรพงศ์ลงมาเก็บบอลครับพัทรชัยให้จังหวะนี้เกือบจะเสียบอลแล้วก็เสียจนได้ครับเป็นโอลอฟวัตสันพาจี้ขึ้นมาทางริมเส้นฝั่งซ้ายจังหวะเปิดนี่ยังโดนบล็อกไปได้ครับน่าจะไฟน่าจะดับครับตอนแรกนึกว่าภาพตัดที่แท้ไฟดับนะครับก็ในช่วงประมาณนาทีที่8นะครับดูแล้วก็ต้องหยุดเกมกันสักระยะหนึ่งนะฮะสำหรับเกมคู่นี้เล่นหมายเลข30ดาริลโรเบิร์ตนี่นะครับเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมอุบล UMT นะครับสกอตต์คูเปอร์นี่ครับก็คุมทีมนัดนี้เป็นนัดแรกนะฮะในบ้านนะครับซึ่งนัดที่ผ่านมาก็คุมเจอกับนครพนมก็เอาชนะมาได้นะครับต้องดูครับว่าจะประเดิมเกมในบ้านได้สวยงามแค่ไหนนะครับสำหรับสกอตต์คูเปอร์ขอขอบคุณแฟนบอลทั้ง2ทีมนะครับตบมือให้กำลังใจเกมนี้ก็พักไปราวๆ15นาทีนะครับไฟก็กลับมาติดแล้วก็พร้อมที่จะลงทำการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวมาชมเกมกันต่อครับอุบลได้เป็นฝ่ายครองบอลนะครับจัดยาวขึ้นหน้ามาจังหวะนี้น้ำหนักแรงครับบอลหลุดกรอบออกหลังไป
็ยังไม่มีจังหวะลุ้นทำประตูนะครับสำหรับกาฬสินธุ์ยังต่อเกมกันไม่ได้เท่าไหร่เลยครับเกมในช่วงแรกของวันนี้นะครับเจอจังหวะนี้เข้าหนักแต่ที่บอลครับจังหวะนี้แนวรับยังช่วยกันสกัดออกมาได้ครับอุบลไทเลอร์ยังได้อยู่ครับกับตอนจ้องยุทธนาสาดขึ้นหน้ามาลูกนี้แน่ยังแก้ไขได้ดีครับออกมาทางซ้ายครับรัชนนท์พยายามจะให้เพื่อนแล้วแต่ไม่1 2ครับพาบอลหนีมาเองครับแมนเทวานะครับผู้รักษาประตูของอุบลนี่ก็เคยค้าแข่งในระดับไทยลีกกับแอร์ฟอร์สมาแล้วนะครับโชเซ่ไทเลอร์ก็เสียบอลให้กับทางกาฬสินธุ์ครับย้อนมาตั้งกันใหม่เลยครับแล้วต้องม้วนย้อนคืนมาก่อนครับแม่ยังขึ้นเกมไม่ถนัดเท่าที่ควรครับสำหรับทีมเยือนกาฬสินธุ์ให้ยัดมาจังหวะนี้ก็จับบอลยาวแล้วเสียบอลให้กับอุบลแต่ยังช่วยกันตัดมาได้ครับจังหวะสุดท้ายมนตรีวางออกมาทางซ้ายครับรัชนนมนตรีซ้ายสาดยาวข้ามฟากมาจังหวะนี้ยังโดนมงสกัดออกมาได้ก่อนครับแต่จังหวะนี้ฟาวไปแล้วครับโจเซฟไทเลอร์ขออภัยครับเป็นทางด้านของอนุกรณ์สังลำนะครับเข้าสกัดจังหวะนี้ฟาวครับได้ฟรีคิกระยะยังค่อนข้างไกลอยู่ครับสำหรับกาฬสินขยับเปิดยาวเข้ากลางมาจังหวะนี้ยังมงสกัดออกมาได้ครับแถว2ลูกนี้ฟาวอีกแล้วครับแม่แล้วมีบอลเนี่ยเป็นทางของกาฬสินธุ์เนี่ยกำลังจะได้เปรียบเลยครับแต่ผู้ตัดสินเป่าฟาวไปก่อนแล้วก็แจกใบเหลืองนะครับจังหวะนี้ให้กับทางด้านวัชระเกียรำนะครับเข้าฟาว50-50ค่อนข้างหนักทีเดียวครับเอาละครับฟรีคิกจังหวะนี้ขยับใกล้เข้ามาแล้วได้ลุ้นขึ้นเยอะเลยครับระยะประมาณนี้นะครับ20หลาเศษๆนะครับยืนอยู่ที่บอลครับเป็นพัทรชัยปั่นด้วยขวาลูกนี้บอลชนคาแล้วดาบ2เรียบร้อยครับอ้าวล่ะตีเสมอ1ประตูต่อ1แล้วครับสำหรับทางด้านกาฬสินธุ์ FC ครับเป็นอนันต์เหล่าลุมพุกนะฮะโอ้ที่ซ้ำดาบ2ครับนี่ครับฟรีคิกปั่นมาลูกนี้ไปชนคาแล้วบอลตกมาจังหวะนี้จ่อๆก็ไม่เหลือครับแม่อนันต์เหล่าลุมพุกเนี่ยตามเข้ามาซ้ำดาบ2ไว้ได้ครับเอาละครับกลับมาเสมอกันแล้วฮะที่1ประตูต่อ1ครับคู่นี้เรียกว่าเป็นโอกาสลุ้นครั้งแรกของทั้ง2ทีมก็ได้ฝั่งละ1ประตูเลยนะครับ
งศักดิ์ให้ย้อนคืนมาครับยุทธนาถ่ายออกมาเอฟซีได้ประตูจากผู้เล่นหมายเลข30อานันต์วัชระลุงพุ่งวัชระหยอดขึ้นหน้ามาจังหวะนี้แม่เกี่ยวไม่ติดครับดาริโรเบิร์ตจัดยาวขึ้นมาครับแลนดี้แถว2เก็บได้แต่จับบอลยาวหลุดออกข้างไปครับจังหวะนี้บังไว้ก่อนครับจังหวะนี้ได้ฟาวครับนิคมสมหวังเฉลิมศักดิ์ลงมาล้วงบอลเลยครับกัปตันจ้องยุทธนาชัยแก้วนี่ก็เคยเล่นในระดับไทยลีกกับปตท.ระยองนะครับแล้วมาที่ไทเลอร์ครับออกมาทางขวาอีกครั้งหนึ่งครับโอลอฟวสันโอลอฟม้วนกับทางเดิมในวันนี้อ้าวบอลยังไม่ออกครับแม่แก้คืนมาง่ายๆครับสำหรับมนตรีพยายามจะมาเกี่ยวบอลแต่บอลมันหลุดไปแล้วครับมูฮัมหมัดตาเล็กก็เบรกเกมไว้ก่อนเลยครับจังหวะนี้ทรงศักดิ์หลุดตำแหน่งมาแล้วด้วยนะครับจากตำแหน่งแบ็คขวานะครับขึ้นมาครับจังหวะนี้มนตรีโดนเลยครับแม่ฟาวอีกครั้งนึงครับถึงบอลก่อนเนี่ยครับสำหรับทางด้านของมนตรีโพชัยนะครับแล้วก็โดนสกัดจากด้านหลังแล้วครับได้ลุ้นจากฟรีคิกอีกครั้งนึงครับได้ประตูแรกก็จากฟรีคิกนะครับสำหรับกาลสินเปิดเข้ามาเสาแรกจังหวะนี้ยังม่งสกัดออกมาได้ครับเป็นพัทรชัยนะครับที่เปิดในจังหวะแรกพยายามพลิกไปจังหวะนี้แต่แหมบังจนบอลออกไปแล้วครับดาริโรเบิร์ตเป็นศูนย์หน้าตัวเป้านะครับแต่พอในช่วงของเกมรับลูกเซตพีชนี่ก็ลงมาช่วยเกมรับเหมือนกันนะครับใหญ่กว่าเยอะครับโอลอฟวสันฝากตรงกลางดาริลคอกคืนมาครับไทเลอร์เล่นยัน2โคลูกนี้โดนดักทางไว้ได้เลยครับพัทรชัยฝากออกทางขวาครับเบิ้ลมาจังหวะนี้ต้องแก้ย้อนออกมาครับรัชนนท์รูปเกมนี่ก็ดูแล้วยังสูสีนะครับเจ้าถิ่นที่ศักยภาพทีมเหนือกว่าแต่ก็ยังไม่ได้ทำให้เห็นชัดนะครับว่ารูปเกมจะดีกว่านะครับในช่วงแรกแต่จังหวะนี้ได้ฟ้าไปแล้วครับอุบล UMT เฉลิมศักดิ์แก้วสุขแท้ครับThank you.
ทุ่มเข้ากลางมาครับมูฮัมเหม็ดให้ย้อนขึ้นมาแต่โดนบีบก็เสียบอลออกข้างไปครับได้ทุ่มครับอุบลเฉลิมศักดิ์แก้วสุขแท้นะครับนี่ก็เล่นในระดับไทยลีกมามากมายทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นชัยนาทบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับปตท.ระยองก่อนที่ปีที่ผ่านมาจะโดนยืมตัวมาเล่นให้กับนครปฐมนะครับโจเซฟไทเลอร์ทิ้งยามาตัวสุดท้ายยังสกัดทิ้งออกไปได้ครับพัทรพลแต่จังหวะสุดท้ายนี้ดูแล้วจะทัชบอลนะครับทำให้เป็นทางนครพนมได้ทุ่มแต่ก็เปิดเกมออกมาไม่ดีครับบอลปิ้นหลังเท้าหลุดออกข้างมาทุ่มขึ้นมาครับดาริวนี่ก็ยังยืนสั่งการลูกทีมอยู่ข้างสนามเหมือนกันนะครับสำหรับโค้ชพันธ์สัมพันธ์เอี่ยมวิไลนะครับก็เป็นกุญสือใหญ่ของทางฝั่งทีมเยือนกาฬสินธุ์ FC นะครับสวัสดีครับทุ่มไก่เข้ามาครับแล้วบอลยังหม่งสกัดแล้วจะยิงด้วยนี้โอ้โหตวัดด้วยซ้ายบอลหลุดเสาออกไปนิดเดียวครับเกือบไปเหมือนกันครับลูกยิงของทางด้านวัชระเกียรำรอบอลไปนิดนึงครับมนตรีเสียบอลให้กับทางด้านอุบลเลยครับแล้วทิ้งที่ว่างมาโอลอฟครับโอลอฟวัชสันพามาถึงเส้นหลังแล้วเปิดข้าไม้เสาสองลูกนี้บอลยังลึกแล้วแลนดี้ครับยังออกมาตัดไม่ได้ครับออกบอลเร็วไปเลยครับมาทางขวาจังหวะนี้พาบอลสปีดขึ้นมาแล้วให้มาโมฮัมเหม็ดจับบอลยาวไปหน่อยครับแต่ยังได้อยู่ครับเบิ้ลออกมาทางซ้ายมนตรีโพชัยเติมขึ้นมาสุดเส้นหลังแล้วเปิดยัดเข้ากลางลูกนี้โอ้โหแม่ผ่านหน้าประตูไปหมดครับโอ้เปิดค่อนข้างแรงครับจังหวะนี้เพื่อนเข้าชาร์จไม่ทันครับโอ้เกือบไปเหมือนกันครับสำหรับจังหวะโต้กลับของกาฬสินธุ์เนี่ยทำได้ดีทีเดียวครับกระแทกบอลมาครับจังหวะนี้ดาริลยังครองบอลอยู่ครับดาริลโรเบิร์ตพยายามถ่ายบอลออกที่ว่างนะครับสำหรับอุบลออกมาทางซ้ายเลยครับจังหวะนี้เปิดเข้ามาเปิดเข้ามาที่แถว2แต่ก็ยังโดนสกัดออกมาได้ครับแต่พอบอลเด้งกลับมาก็เป็นอุบลอีกแล้วครับที่เก็บบอลได้ยุทธนาให้ยัดมาจังหวะนี้ไทเลอร์ออกมาทางขวาครับทรงศักดิ์ให้โอลอฟตอกโซดมาเลยครับจังหวะนี้แล้วได้หลุดมาดาริโอโรเบิร์ตเปิดย้อนมาจังหวะนี้แล้วโอ้โหแนวรับกาฬสินธุ์ยังช่วยกันได้ดีครับเกือบไปเหมือนกันครับโอ้ตอนแรกนักเตะของกาฬสินธุ์เนี่ยเหมือนจะชะงักนิดนึงครับพยายามจะฟ้องว่าเป็นลูกล้ำหน้านะครับแต่ผู้ตัดสินไม่ได้ยกธงครับแล้วก็มีผู้เล่นของกาฬสินธุ์นะครับเจ็บอยู่นะฮะนี่ครับก็ต้องสั่งการลูกทีมนิดนึงครับสำหรับเฮดโค้ชคนใหม่ของอุบลนะครับสกอตต์คูเปอร์
ซึ่งถือว่าดีกรีไม่ธรรมดานะครับเคยคุมไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็ SCG เมืองทองมาแล้วนะครับ2ทีมดังในไทยพรีเมียร์ลีกนะฮะอนุกรพยายามให้บอลกันเร็วขึ้นครับสำหรับอุบลอนุกรให้สั้นๆครับแหมมันตันเลยฮะทางฝั่งซ้ายก็ต้องเปลี่ยนออกมามั่งครับยุทธนาให้ออกมาครับโจเซฟไทเลอร์มาที่ทรงศักดิ์ให้มาที่ว่างครับโอลอฟคืนทรงศักดิ์เปิดด้วยขวามาลูกนี้บอลลึกออกหลังไปแล้วครับแหมเกมขึ้นมาครับเอ็นโซย่าแลนดรีเล่นเร็วมาเลยครับอุบลเบิ้ลด้วยซ้ายครับวัชระบอลลูกนี้มันหลุดออกข้างไปแล้วครับแต่ผู้ตัดสินเนี่ยให้มาฟาวในจังหวะแรกนะครับมีผู้เล่นของทางฝั่งกาฬสินธุ์เนี่ยไปเข้าบอลช้าแล้วก็โดนใบเหลืองไปครับรับไปเหลืองไปครับสำหรับทางด้านของพัทรชัยมาอีกครั้งหนึ่งครับโอลอฟย้อนคืนมาโจเซฟเทเลอร์เปิดลูกนี้เป็นเปิดด้วยขวาครับข้างไม่ถนัดโดนไม่ค่อยดีด้วยครับดูแล้วเกมของทางฝั่งเจ้าถิ่นนะครับพยายามจะเน้นตักบอลสั้นๆเนี่ยข้ามแนวรับของทีมเยือนให้ได้นะครับแล้วใช้ความเร็วของไม่ว่าจะเป็นดาริโรเบิร์ตแล้วก็โอลอฟวัตสันนะครับในการเข้าไปเก็บบอลข้างหน้าแล้วก็ทำประตูนะครับดักได้สวยทีเดียวครับจังหวะนี้ขึ้นมาครับหยอดด้วยซ้ายขึ้นหน้ามาจังหวะนี้บอลยาก็แนวรับของเจ้าถิ่นก็เล่นกันไม่ยากครับสูงใหญ่ทั้งนั้นด้วยแล้วทิ้งออกมาทางซ้ายครับเอาเลยครับได้ลุ้นเหมือนกันครับจังหวะนี้ขยับย้อนมาดาริโรเบิร์ตถ่ายยัดเข้ากลางเลยแล้วจังหวะนี้ฟาวแล้วครับเข้าหนักทีเดียวครับสำหรับทางด้านพัทรพงศ์นะครับนี่ครับพยายามจะไม่ให้เก็บบอลเลยครับพยายามจะชิงถึงบอลก่อนแต่ก็โดนบังไว้ก่อนแล้วนะครับก็ทำให้ฟาวแล้วเสียฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษนะครับระยะอันตรายทีเดียวครับจังหวะนี้ซ้ายของโจเซฟไทเลอร์ลูกนี้อยู่มือเลยครับสำหรับทางด้านเอ็นโซย่ารันดี้นะครับแล้วโตกลับมาเหมือนกันแล้วพยายามจะยิงเร็วครับมนตรีโพชัยอ
ทธศิลป์บอกให้ลุกมาครับเมื่อสักครู่นี้ล้มง่ายไปหน่อยครับแล้วเจ็บครับแม่ก็ต้องไปเช็คอาการกันนิดนึงครับก็ไม่มีอะไรครับลุกมาเล่นต่อได้ก็ต้องเปิดเกมคืนให้ครับก็มีอาการบาดเจ็บกันอีกแล้วนะครับผลงาน5นัดหลังของกาฬสินธุ์เนี่ยถือว่าดีมากเลยนะครับโอ้ชนะมาถึง4แล้วก็เสมอในเกมที่บุกไปเยือนศรีสะเกษยูไนเต็ดนะครับ1-1นะครับผลงานดีทีเดียวครับกาฬสินธุ์ในฤดูกาลนี้นะครับส่วนทางฝั่งของอุบล UMT United นะครับที่หวังว่าเป็นทีมบุญทุ่มแล้วก็เป็นตัวเต็งในการเป็นแชมป์ในปีนี้ผลงาน5นัดหลังเนี่ยถือว่าไม่ดีเลยนะครับชนะมาเพียง2แมตช์เท่านั้นนะครับก็ชนะบุกชนะนครพนมแล้วก็เปิดบ้านเอาชนะอำนาจโปรีนะครับนอกนั้นก็พ่ายเลยซิตี้นะครับเสมอขอนแก่น FC นะครับแล้วก็พ่ายให้กับศรีสะเกษ FC นึงก็ศรีสะเกษ FC นี่ก็เป็นบอลถ้วยนะครับเป็นรายการ Toyota League Cup นะฮะแล้วก็ตกรอบ64ทีมสุดท้ายไปนะครับสำหรับอุบล UMT United อย่าเปิดด้วยซ้ายเข้ากลางมาครับยังโขกสกัดออกมาได้มองยาวหยอดขึ้นมาให้ดาริโรเบิร์ตเก็บบอลก่อนครับม้วนให้ออกมาทางขวาครับยุทธนาชายแก้วให้ออกมาทางขวาครับโอรอบประสันขยับเปิดด้วยซ้ายข้ามมาเสา2ลูกนี้ได้โขกบอลข้ามคานหลุดกรอบออกไปนิดเดียวเองครับลูกมงของดาริโอโรเบิร์ตนี่ครับมาดูภาพช้าครับบอลมันข้ามศีรษะตัวประกบมาแล้วมาถึงทางด้านดาริโรเบิร์ตนะครับเกือบไปเหมือนกันครับเกือบจะได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับเจ้าถิ่นอุบล UMT ใจฟาวครับกาฬสินธุ์อย่าเปิดข้ามาทางมุมริมเส้นฝั่งซ้ายแต่จังหวะนี้น่าจะล้ำหน้าไปก่อนเลยครับแล้วก็เล่นเร็วขึ้นมาเลยครับอุบลนี่11คนชุดนี้ของทางด้านอุบล UMT มีผู้เล่นที่ย้ายมาจาก101 United ทีมที่เพิ่งเรื่องล่วงชั้นนะครับมาจากลีกดิวิชั่น1เนี่ยโอ้หลายคนทีเดียวนะครับมีถึง5รายด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นดาริโรเบิร์ตโจเซฟไทเลอร์นะครับนิคมสมหวังจตุพลสิทธิเลาะนะฮะแล้วก็ทรงศักดิ์เข็มเขียวนะครับ5รายทีเดียวครับอ
รีคิกเปิดยาวขึ้นมาครับเป็นทางฝั่งของอุบลนะครับที่เก็บบอลได้รับปากขึ้นมาครับโอกาสหวาดเสียวในช่วงครึ่งแรกยังค่อนข้างน้อยนะครับเกมคู่นี้ทางด้านกาฬสินธุ์เนี่ยหลังจากได้ประตูตีเสมอก็ยังไม่ได้ลุ้นอีกเลยนะครับมาเลยครับแซงครับจังหวะนี้ดาริลโรเบิร์ตให้ย้อนมาไทเลอร์มาทางขวาครับทรงศักดิ์เปิดแถบแล้วช่วยกันเคลียร์ออกมาได้แล้วกลายเป็นดีเลยครับมาเข้าทางทางด้านโมฮัมเหม็ดครับโมฮัมเหม็ดแหวกมา2เอาแล้วครับได้หลุดขึ้นมาครับจังหวะนี้กระชากขึ้นมาครับโมฮัมเหม็ดขยับรัดโอ้โหพยายามจะล็อกเข้าขวาและหาจังหวะยิงครับโอ้แต่ว่าโดนแนวรับของอุบลเนี่ยสกัดออกมาได้น่าเสียดายครับโอกาสของโมฮัมเหม็ดตาเล็กนะครับมาทางด้านโอลอฟวัตสันมั่งได้ซ้ายลูกนี้เข็มเสาครับโอ้โหโอ้แลกกันทีเดียวครับโอ้ก่อนหน้านี้นะเป็นทางด้านของกาฬสินธุ์เกือบได้ครับแล้วโต้กลับมาเข้าทางโอลอฟวัตสันครับเนี่ยครับโอ้แต่หลบมาสวยแล้วได้เลือกยิงเน้นๆเลยครับกดด้วยซ้ายแล้วเลือกเสาแรกแต่ไปชนเสาเหลี่ยมนอกออกหลังไปครับโอ้แลกกันคนละทีครับจังหวะนี้ก็ฟาวครับแม่โดนกระแทกแล้วก็ล่วงไปเลยครับนี่ครับมนตรีครับพยายามบังแล้วก็วันนี้ก็ฟาวเลยครับเอาละครับได้ฟรีคิกอีกครั้งหนึ่งครับฟรีคิกเปิดเข้ามาแล้วลูกนี้เอ้าโอ้โหหายเลยครับโอ้โหเป็นอนันต์เหล่าลุงพุกครับโอ้โหเปิดกึ่งยิงกึ่งผ่านครับจังหวะนี้แม่ดูครับปั่นด้วยขวาครับบอลฮุกแล้วเสียบใต้คานเข้าไปเลยครับโอ้โหแม่ทำให้กาฬสินธุ์ครับบุกมาขึ้นนำอุบล UMT นะครับ2ประตูต่อ1โอ้โหช็อกแฟนเจ้าถิ่นแน่ๆครับลูกยิงเมื่อสักครู่นี้ก็ยิงประตูที่2ให้กับตัวเองแล้วนะครับในเกมนี้สำหรับอนันต์เหล่าลุมพุกนะครับประตูที่ได้ของกาฬสินธุ์นี่ก็มาได้ช่วงท้ายของครึ่งแรกพอดีด้วยนะครับมีผลจริงๆครับ5นาทีแรก5นาทีสุดท้ายของแต่ละครึ่งนะครับทำให้เป็นงานหนักเลยครับสำหรับสกอตต์คูเปอร์ในการแก้เกมนะครับเพื่อมาสู้ต่อในครึ่งหลังมาดูจังหวะนี้ก่อนครับเปิดข้ามาเสา2ดาริลยังแย่งกันอยู่ครับจังหวะนี้เป็นมนตรีครับที่เคลียร์ทิ้งออกมาแล้วก็พุทธศิลป์เป่าจบครึ่งแรกครับกาฬสินธุ์ขึ้นนำอุบล UMT นะครับ2ประตูต่อ1เดี๋ยวไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งครับครึ่งพิเศษนะครับ2ประตูต่อ1เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับเอาละครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ที่สนามทุ่งบูรพานะครับก็มาชมเกมกันต่อครับในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับก็เป็นคู่ระหว่างอุบล UMT United นะครับ
ที่เปิดบ้านรับการมาเยือนของกาฬสินธุ์ FC นะครับซึ่งเกมในครึ่งแรกนะครับผลปรากฏว่าทางฝั่งทีมเยือนครับกาฬสินธุ์เนี่ยบุกมาขึ้นนำนะครับ2ประตูต่อ1ก็เช็คความพร้อมแล้วนะครับสำหรับผู้ตัดสินในเกมนี้นะครับก็ครึ่งหลังนี่ก็เป็นทางด้านนครพนมเป็นกาฬสินธุ์ครับขออภัยเป็นฝ่ายเขี่ยนะครับบุกจากซ้ายไปขวาซึ่งเกมครึ่งแรกนะครับอุบลเนี่ยนำก่อนนะครับตั้งแต่ในช่วงนาทีที่6นะครับจากดาริลโรเบิร์ตก่อนที่ช่วงนาทีที่15นะครับกาฬสินธุ์จะมาได้ประตูตีเสมอ1ประตูต่อ1จากอนันต์เหล่าลุงพุกและก็เจ้าตัวนะครับก็มาเบิ้ลประตูที่2นะครับจากลูกฟรีคิกในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับก็ช่วยให้ทีมเยือนครับกาฬสินธุ์นำอยู่2ประตูต่อ1ครับก็มาดูการแก้เกมของกุนซือทั้ง2ทีมนะครับว่าในครึ่งเวลาหลังจะออกมาเป็นอย่างไรสำหรับสก็อตคูเปอร์ครับกุนซือเจ้าถิ่นแล้วก็ทางด้านของโค้ชพันธ์นะครับสัมพันธ์เอี่ยมวิไลทางขึ้นมาทางซ้ายครับยุทธนาแล้วโอ้โหเปิดจังหวะนี้แม่ไม่ได้ลุ้นเลยครับหลุดออกไปเยอะครับนิคมสมหวังแล้วก็ได้ลูกตั้งแต่จากประตูครับกาฬสินธุ์เปิดยาวขึ้นมาครับเอ็นโจย่าแลนดรีปั๊มเงินจังหวะนี้โอ้ยังแข็งแกร่งครับอนุสรอนุกรครับขอไปแม่จังหวะนี้ก็ต้องช่วยกันเคลียร์ออกมาก่อนครับแนวรับกาฬสินธุ์ขึ้นโคเก็บบอลจังหวะนี้แล้วก็ลื่นล้มไปเองครับเอาละครับพาบอลขึ้นมาครับจังหวะนี้ใช้สปีดขึ้นมาแล้วแทงมาที่ว่างโอ้โหไม่ไหวเลยครับแม่จังหวะนี้เข้าไปถึงก็หยุดวิ่งเลยครับโมฮัมหมัดตาเล็กขึ้นชนเลยครับจังหวะนี้ได้ฟรีคิกแล้วเล่นเร็วออกมาครับทางซ้ายนิคมสมหวังรอเพื่อนเติมขึ้นมาแล้วอนุกรเปิดข้ามมาเสาสองลูกนี้แถวสองยังเก็บได้ครับวัชระถ่ายออกทางขวาเปิดเข้ากลางมาได้โขกลูกนี้ข้ามคานออกไปครับลูกงงของดาริลโรเบิร์ตครับแต่แม่บอลมันค่อนข้างมาสูงครับเนี่ยครับดูจากภาพช้าเลยครับทำให้ต้องโหนหม่งครับจังหวะที่กำลังหม่งเนี่ยตัวก็กำลังตกลงพื้นแล้วนะครับสำหรับดาริลโรเบิร์ตข้ามฟากมาทางขวาครับสราวุธดูจะเจ็บเลยครับสราวุธวิเชียนเปิดตัดเข้ามาตรงกลางโอ้โหโล่งๆเลยลูกนี้ได้มงแต่โอ้โหพลาดอย่างไม่น่าเชื่อครับโอ้โหได้มงเน่งๆเลยครับจังหวะนี้โอ้เป็นอนันต์เหล่าลุมพุกอีกแล้วนะครับแต่พลาดไปแม่น่าเสียดายครับอ
แล้วก็มีการเปลี่ยนตัวนะครับสำหรับทางฝั่งกาฬสินธุ์นะครับก็ถอดทางด้านอนันต์เหล่าลุงพุกออกนะครับแล้วก็ส่งทางด้านสิทธิชัยโจมสนอลงมานะครับให้เข้าตรงกลางนะครับจตุพลแล้วก็แหมยังมาตามแก้จังหวะ2ได้ครับโจเซฟไทเลอร์ไทเลอร์ใครมาครับยุทธนายุทธนาชัยแก้วยกข้ามาทางฝั่งซ้ายนิคมโยกตัดเข้ากลางมาแล้วให้แถว2ลิตรยังโดนสไลด์ดักไว้ได้จังหวะ2ยังได้อยู่ครับเป็นวัชระย้อนตั้งมาเป็นเฉลิมศักดิ์แก้วสุขแท้ลองยิงไกลลูกนี้บอลมันแฉลบเลยครับแล้วน้ำหนักก็เบาเข้าทางของเอ็นจิยาแลนดรีโอ้โหมงคือลูกนี้พลาดกันเองอีกแล้วครับโอ้แนวรับแล้วโดนยิงสวนลูกนี้อูยังดักไว้ได้อู้หูเป็นจตุพลสิทธิล้อเลยครับกับแมนเทวาล่าสมบัติครับโอ้ไม่ให้เสียงการหรือไงครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้มาสมเกมมันต่อครับโอลอฟให้เขาไหนเขาดักรออยู่แล้วจังหวะ2ยุทธนายังพลิกหนีมาได้ครับนิคมพยายามจะให้ที่ดาริลโรเบิร์ตแต่ยังได้เป็นลูกเตะมุมครับโดนหม่งสกัดออกไปก่อนก็เป็นสุภชัยครับที่ช่วยทีมไว้ได้ในจังหวะนี้นะครับเตะมุมครับโจเซฟไทเลอร์ปั่นด้วยซ้ายเข้ามาที่เสาแรกได้โมงลูกนิดโอ้โหยังช่วยกันเคลียร์ออกมาได้อีกครั้งหนึ่งแหมไม่ปล่อยให้ออกครับกับตันจ้องเปิดเข้าไปอีกลูกนิดโอ้เริ่มจะโหมบุกอย่างหนักแล้วนะครับสำหรับเจ้าถิ่นต้องการประตูตีเสมอให้ได้เร็วที่สุดครับโจเซฟไทเลอร์เสาแรกเหมือนเดิมจังหวะนี้ยังโดนโขกทิ้งออกมาได้พาหนีแล้วต้องสาดทิ้งเคลียร์ออกมาก่อนครับพาขึ้นมาครับโอลอฟโอลอฟวัตสันน่ะก็เป็นดาวเตะที่ค้าแข่งในเมืองไทยมาหลายทีเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่าเรือนะครับบางกอก FC แล้วก็ปีที่ผ่านมากับ BBCU FC นะครับในลีกพระรองทุ่งข้ามาครับจังหวะนี้แล้วยุทธนาพยายามจะยิงแล้วอ้าวเหมือนผู้ตัดสินจะชี้ให้เป็นลูกจุดโทษครับโอ้รีบเข้ามาโวยกันใหญ่เลยครับนี่ครับมาดูภาพช้ากันครับทุ่มไกลเข้ามาแล้วโขกโชงมายุทธนาพยายามจะวิ่งเข้ามายิงครับเป็นจังหวะ 50-50 ครับแต่ผู้ตัดสินก็ดูครับเอายังไงครับโอ้น่าจะให้เป็นลูกฟรีคิก2จังหวะหรือเปล่าครับแม่คือจังหวะที่ผู้เล่นของกาฬสินธุ์เข้ามานี่ก็ดูเข้าอันตรายแต่โดนบอลนะครับโดนบอลก่อนนะครับก็ยืนสั่งการลูกทีมอยู่ครับรถทันเนี่ยครับก็
้ามาคุยเหมือนกันครับสำหรับผู้เล่นของอุบลนะครับก็ต่างคนต่างก็ชี้ว่าให้เป็นจุดโทษนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศของแฟนบอลครับนี่ครับเป็นฟรีคิกจริงๆครับแล้วก็ยิงไปยิงไปติดบล็อกก่อนนะครับไม่ได้ประตูตีเสมอครับจังหวะนี้สำหรับเจ้าถิ่นเทพอินทรีทุ่มยาวเข้ามาอีกครั้งครับกดดันได้ตลอดครับจังหวะทุ่มยาวเก็บบอลลงได้ครับเฉลิมศักดิ์แก้วสุขแท้ข้ามฝากมาทางซ้ายจังหวะนี้อนุกรเปิดเสาแรกโดนสกัดออกมาบอลบังให้เป็นลูกทุ่มไปครับก็เกมครึ่งหลังนี่ก็เป็นของเจ้าถิ่นครับครองเกมได้หมดเลยนะครับต้องดูครับจะมาเมื่อไหร่ครับสำหรับประตูตีเสมอแล้วจังหวะนี้ก็ได้ฟรีคิกอีกครั้งนึงครับโยกมาลูกนี้ยังช่วยกันเคลียร์ทิ้งออกมาได้แล้วโขกสวนเข้าไปเป็นโอล็อกวัดสันครับแล้วก็แน่ผู้เล่นของอุบลก็ฟ้องกันอีกแล้วครับเหมือนจะฟ้องว่าวัดสันเนี่ยน่าจะได้ฟาวด์ด้วยครับจังหวะเมื่อสักครู่ปากเข้ามาตรงกลางครับยุทธนาต้องดูครับว่าเกมผ่านมาเรื่อยๆแล้วยังไม่ดีขึ้นทางสกอตคูเปอร์จะส่งใครลงมาแทนนะครับเอาเลยครับบอลมาถึงนิคมสมหวังย้อนแถว2อีกครั้งหนึ่งลูดิสยังได้อยู่อนุกรอู้ให้เผื่อไว้หน่อยครับแน่ต้องวิ่งมาแล้วต้องรีบยิงนะครับสำหรับทรงศักดิ์บอลเลยหลุดกรอบออกไปเยอะครับโดนผู้เล่นของกาฬสินธุ์เข้ามาบีบด้วยนะฮะตัดมาได้ครับโจเซฟไทเลอร์เฉือนไส้ก้อยให้เพื่อนลูกนิดยังช่วยกันได้ดีครับผู้เล่นของกาฬสินธุ์ในแนวรับนะฮะก็ยังเดินหน้าเปิดเกมลุกอย่างต่อเนื่องครับอ้าวแทงทะลุช่องมาจังหวะนี้ไม่ล้ำหน้าด้วยครับเป็นโอล็อกวสานปาดเข้ากลางมัดไม่มีใครชัดเข้ามาทันครับโอ้โหน่าเสียดายเหมือนกันครับ
ไม่ฟาวผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับมาครั้งหนึ่งโอลอฟดึงจังหวะปากออกมาทางซ้ายนิคมสมหวังให้สั้นๆแล้วพลิกไปเจอครับจังหวะนี้ไม่ฟาวครับเราจะได้โต้กลับออกมาแต่ก็ยังให้กันไม่แม่นครับโอ้ผู้เล่นของทางกาฬสินธุ์เอาละครับข้างสนามดูจะมีการเปลี่ยนตัวนะครับมาดูจังหวะนี้ก่อนครับโมฮัมเหม็ดพยายามจะแตะอ้อมตัวจตุพลก็ยังดักทางไว้ได้ดีครับยืนรออยู่2รายด้วยกันนะครับก็จะเป็นซุนอูรุโนะนะฮะแล้วก็ธงชัยรัตชัยนะครับฟาวครับจังหวะนี้ได้ฟรีคิกครับกาฬสินธุ์เบรกเกมด้วยครับไปดูผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บกันครับได้ลุ้นจากลูกเตะมุมครับจังหวะนี้กาฬสินธุ์เปิดข้ามาเกือบอีกแล้วแม่ได้ลุ้นตลอดเลยครับก็มีการเปลี่ยนตัวลงมาแล้วนะครับสำหรับผู้เล่นของอุบลยูเอ็มทีในเต็ดนะครับก็ถอดทางด้านวัชระเกียรำออกนะครับแล้วก็ส่งจุนอูรุโนะลงมาเล่นแทนนะครับส่วนอีกรายหนึ่งนะครับก็ถอดโอลอฟวัตสันครับแล้วก็ส่งธงชัยรัฐชัยลงมานี่ก็ส่งผู้เล่นต่างชาติแดนประดิษฐ์นะฮะคุณอูรุโนะก็เคยเล่นมาไม่ว่าจะเป็นแบงคอกยูไนเต็ดแล้วก็แอร์ฟอร์สมาแล้วนะครับยุทธนาออกมาที่นิคมสมหวังครับยุทธนาให้เผื่อนิดนึงยังแก้ออกมาครับสกัดทิ้งออกมากอดครับแม่11ผู้เล่นของกาฬสินธุ์เนี่ยตั้งแนวรับกันหมดเลยนะครับทุกคนอยู่ในแดนตัวเองหมดนะครับเนี่ยครับก็รอจังหวะสวนกลับอย่างเดียวเลยครับกาฬสินธุ์และลูกนี้เรียกฟาวได้ครับโมฮัมหมัดตาเล็กนะครับโดนสกัดฟาวไปจังหวะนี ดึงจังหวะก่อนครับนี่ฮะเมื่อกี้ก็ดูแล้วต้องออกมาสั่งการและก็มีการหารือกับผู้ช่วยเฮดโค้ชด้วยนะครับสำหรับสกอตคูเปอร์กับฟาเบียโน่นะครับก็เป็นชุดทีมงานใหม่นะครับหลังจากที่แยกทางกับคดนบนะครับนพพรเอกสัตราแล้วก็คดบูจักรราชพลหงษานะครับก็ดึงสกอตคูเปอร์แล้วก็ทีมงานชุดใหม่เข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นคดวุฒินะครับวริศบุญศรีพิทยานนท์นะครับอดีตกุนซือของระยองยูไนเต็ดนะครับเข้ามาช่วยงานของสกอตคูเปอร์รวมไปถึงฟาเบียโน่ด้วยนะครับ
โค้ชชาวต่างชาติอีกรายหนึ่งก็ยังคงขึงเกมรุกอย่างต่อเนื่องครับอุบล UMT เจาะยากเหมือนกันครับแนวรับนี่กองเป็นกำแพง3ชั้นเลยนะครับสำหรับกาฬสินธุ์นิคมเปิดเข้ามาจังหวะนี้ชุดอุรุโนะเอาบอลลงแล้วห่างตัวนิดเดียวแล้วโดนแย่งมาเลยครับเอาละครับจะได้โต้ขึ้นมาครับกาฬสินธุ์ให้ออกมาทางขวาวิ่งเติมขึ้นมาครับจังหวะนี้สราวุธวิเชียรเจอสไลด์แล้วได้ฟาวครับออกอาการผิดหวังเลยครับกัปตันจ้องยุทธนาชัยแก้วก็พยายามบอกว่าโดนที่บอลครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้นิคมพยายามจะแทงตามช่องครับจังหวะนี้ได้ลีโรเบิร์ตไม่ได้ครับมาที่ไทเลอร์ครับสงศักดิ์เอาเลยครับเริ่มเคาะกันมากขึ้นแล้วได้ยิงด้วยซ้ายลูกนี้ยังหลุดกรอบออกไปเยอะเลยครับพยายามกับตัวยิงครับสำหรับชุดอุรุโนะหมายเลข14วอลสายยาวขึ้นมาครับแลนดรีให้ออกมาทางซ้ายลูกนี้บังก่อนเลยครับแล้วพลิกหนีคืนย้อนมาครับเฉลิมศักดิ์แก้วสุขแท้ครับแม่แกออกมาง่ายๆเลยครับแทงขึ้นมาไม่ผ่านครับเอาเลยครับแล้วจะได้โต้กลับอีกครั้งหนึ่งครับกาฬสินธุ์โดนผู้เล่นโดนดาริโรเบิร์ตมาเบรกไว้ช่วยมาเบรกจังหวะไว้ได้ครับแล้วพอสาดยาวมาก็ไม่แม่นครับบอลหลุดออกข้างไปอีกแหวกขึ้นมาครับแตะมาสุดเส้นหลังแล้วเปิดมาเสา2ได้มงลูกนิดโอ้โหย้อนขึ้นมาไม่ได้ครับโอ้สกอตคูเปอร์คุมศีรษะเลยครับจังหวะเมื่อสักครู่โอ้โหเป็นโอกาสของดาริโรเบิร์ตอีกแล้วครับจากลูกมงนะครับแล้วจังหวะนี้โต้ขึ้นมาเหมือนกันแล้วได้ยิงด้วยลูกนิดโอ้โหโอ้บอลยังไปตรงตัวแมนเทวาครับมาอีกชุดหนึ่งครับจังหวะนี้พยายามชิง 1-2 ก็ไม่แม่นอีกฮะโอ้จังหวะโต้ของกาฬสินธุ์เนี่ยเกือบจะได้ประตูทิ้งห่างออกไปด้วยนะครับสปีดหนีขึ้นมาดีทีเดียวครับสำหรับสราวุธวิเชียรนะครับสราวุธวิเชียรเองนี่ก็เป็นอดีตนักเตะที่เคยเล่นกับขอนแก่น FC มาก่อนนะครับอ
ขึ้นเกมมาทางขวาครับอุบล UMT เอาละครับเปลี่ยนมาทางซ้ายครับนิคมสมหวังได้ตั้งป้อมแล้วเปิดด้วยซ้ายเสา2ลูกนี้อีกแล้วครับแต่จังหวะนี้ฟาวทางด้านของแลนดรีไปแล้วครับจังหวะออกไปตัดบอลครับเพียครับภาพช้าเปิดเข้ามาแล้วนี่ครับไปชนกับดาริโรเบิร์ตด้วยครับแหมใหญ่ทั้งคู่บนยืนทีหมายเลข21เอกภพทองแท้ลงเล่นแทนนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างสนามนะครับสาวๆทีมงานของอุบล UMT นะครับพยายามจะพลิกครับจังหวะนี้แล้วก็ได้ฟาวครับสำหรับธงชัยรัชชัยพลิกหนีมาสวยครับจังหวะนี้จุนอุรุโนะซัดด้วยขวาโอ้โหเริ่มใกล้เคียงเข้ามาเรื่อยๆครับโอกาสลุ้นของอุบล UMT ครับยิงเมื่อสักครู่นี้ก็หลุดเสาแรกออกไปนิดเดียวเท่านั้นครับพาบอลขึ้นมาครับกัปตันจ้องยุทธนาพลิกมาจังหวะนี้โดนเบียดนิดนึงออกบอลพลาดออกไปเองเลยครับมีปะทะกันกลางสนามเลยครับจังหวะนี้จตุพลสิทธิเลาะครับรับใบเหลืองไปครับไปเข้าค่อนข้างหนักครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวดูทางฝั่งของทีมเยือนกาฬสินธุ์นะฮะก็จะมีการเปลี่ยนตัวเหมือนกันนะครับมีวรสินนะครับหมายเลข14วรสินวลัยศรีนะครับยืนรอเปลี่ยนตัวอยู่ข้างสนามนะครับแม่วันนี้ฟาวแล้วครับเท้าลอยมาแต่ไกลเลยครับเราเล่นเร็วขึ้นมาครับอุบลนิคมนิคมสมหวังแม่โดนบังไว้ก่อนเลยครับจังหวะนี้แล้วก็2คนลูกนี้ยังมาช่วยกันได้ครับนครพนมผู้เล่นของกาฬสินธุ์นี่ครับกัปตันจ้องมาจากไหนตัดมาได้นิคมซ้ายให้ย้อนมาแถว2ดาริโรเบิร์ตป้ายออกมาเป็นโจเซฟไทเลอร์ซัดด้วยซ้ายลูกนี้หมดไปอีกครับเจาะเท่าไหร่ก็เจาะไม่เข้าเหมือนกันนะครับคือถ้าจังหวะการต่อบอลเข้าไปถึงในกรอบเขตโทษเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับจะไปเน้นการ
เปิดจากริมเส้นซะมากกว่าครับสำหรับอุบล UMT ในเกมนี้ที่จะได้ลุ้นจากลูกโมงของดาริลโรเบิร์ตนะครับสู่หน้าร่างยักษ์ของทีมนะครับเนี่ยครับก็ยังออกมาตัดไม่ได้ครับเอ็นโซย่าแรนดรีแล้วก็มีอาการบาดเจ็บอีกแล้วครับแม่ดูแล้วเจ็บหนักพอสมควรเหมือนกันครับเพื่อนี่เรียกให้ทีมงานวิ่งเข้ามาดูเลยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศการบอล นะครับรอบสนามทุ่งบูรพานี่ครับก็เป็นหนึ่งสนามที่สวยงามทีเดียวครับแต่ยังอยู่ค่อนข้างไกลจากตัวเมืองจังหวัดอุบลออกมาสักประมาณ10โลได้นะครับสภาพสนามนี่ไม่ต้องห่วงครับเคยใช้ในระดับไทยพรีเมียร์ลีกมาแล้วนะครับกับทางด้านอีสานยูไนเต็ดนี่ครับพลิกหาจังหวะดาริลโรเบิร์ตซัดไกลลูกนี้ไม่กระชอกออกมาไกลครับจังหวะรับบอลของเอ็นโซย่าแลนดี้ครับถ้าทะลักออกมาไกลนี่โดนตามซ้ำแน่นอนครับจังหวะมาสักครู่ที่4ทดเวลาการแข่งขันที่เวลาหลัง6นาทีเจอลุงสองเอาแต่ผ่านมาได้ด้วยครับแต่จังหวะสุดท้ายก็ยังโดนลุงแย่งไปได้เหมือนกันอูรุโนะฝากบอลมาก่อนครับคงศักดิ์สตุพลชงสักให้กับโจเซฟไทเลอร์ครับเอาละครับพาขึ้นมาครับยุทธนาให้ออกมาทางขวาจูนอุรุโนเปิดข้ามเสา2ลูกนี้ยังโขกเช็ดทิ้งออกมาก่อนครับจังหวะ2เป็นทางด้านธงชัยรักชัยครับแตะเข้ากลางแล้วยิงลูกนี้เบาไปอีกครับโอกาสมีโอกาสแล้วเหมือนกันนะครับแต่จังหวะยิงนี่ก็น่าเสียดายครับที่น้ำหนักยังไม่ดีพอถ้าทางฝั่งของอุบล UMT เกมนี้นี่ไม่มีแต้มนี่ถือว่าเสียหายทีเดียวนะครับเกมในบ้านด้วยนะฮะแล้วก็เจอกับกาฬสินธุ์นี่จริงๆแล้วไม่น่าพลาดเหมือนกันครับสำหรับเจ้าถิ่นอุบลที่ศักยภาพนักเตะแล้วก็โดยรวมทุกอย่างเนี่ยดีกว่าหมดเลยนะครับแล้วเป็นการพลาดนัดแรกในบ้านของทางด้านกุนซือสก็อตคูเปอร์ด้วยนะครับคุมทีมนัดแรกนี่ไม่มีแต้มนี่ถือว่าเสียหายเหมือนกันครับออกตัวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็มีอาการบาดเจ็บอีกหนึ่งรายครับ
มาดูโปรแกรมกันนิดหนึ่งครับโปรแกรมนัดต่อไปของอุบล UMT United นะครับเกมหน้านะครับจะบุกไปเยือนมุกดาหารลำโขงนะครับก็ในวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้นะครับก็ที่สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหารนะครับเวลา 16:00 นหรือ 16:00 นนะครับส่วนทางฝั่งของกาฬสินธุ์เกมหน้าจะเปิดบ้านนะครับรับการมาเยือนของสุรินทร์ซิตี้ก็วันเสาร์ที่9เช่นเดียวกันนะครับกาฬสินธุ์นี่จะแข่งขันในเวลา 17:30 นะฮะเวลาก็เริ่มเหลือน้อยลงทุกทีแล้วครับเปิดยาวขึ้นมาครับแก้ลูกนี้สั้นไปแล้วครับได้เป็นลูกเตะมุมครับอุบล UMT ก็ลงไปแล้วนะครับสำหรับเอกพจน์ผ่องแผ้วนะฮะถึงหน้าลีกีดาวซันโวดิวิชั่น2ถึง2ปีซ้อมนะครับแล้วยังชุนอมุนก็อยู่หน้ากรอบลูกนี้มีเสียงนกหวีดเลยครับผู้ตัดสินให้ฟาวครับจังหวะหยุดค่อนข้างบ่อยนะครับมีผู้เล่นบาดเจ็บกันค่อนข้างหลายครั้งเหมือนกันนี่แมนเทวานะครับโอกาสเซฟนี่ค่อนข้างน้อยนะครับบทจะโดนก็โดนเลยครับวันนี้สำหรับแมนเทวาหม่งตังเข้ากลางมาลูกนี้บุตรศิลป์ไม่ว่าอะไรครับโอ้แล้วมีเจ็บอยู่ในกรอบเขตโทษแล้วก็จบเกมเลยครับเป็นทางด้านกาฬสินธุ์ครับบุกมาเอาชนะอุบล UMT United ไปได้นะครับ2ประตูต่อ1นะครับสำหรับวันนี้ครับผมนัทคอนเนอร์พุทธิพงศ์โทมนะและทีมงาน SMM TV นะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาทั้ง2ทีมครับในนามสโมสรฟุตบอลอุบล UMT United นำโดยท่าน